ทีนี้มาดูบรรดานักร้องกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้หลายคนเลยที่ไปยื่นร้องเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลค่ะเริ่มกันที่คนนี้นะคะคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กกต.พิจารณาค่ะหลังจากก่อนหน้านี้มายื่นหนังสือให้กกต.ในตรวจสอบคุณธนาธรคุณปิยบุตรแล้วก็คุณชอบพรรณิกาว่าครอบงำชี้นำพรรคก้าวไกลเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา28แล้วก็มาตรา29ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี60หรือไม่ค่ะคือคุณปิยบุตรเนี่ยไปโพสต์ข้อความ22พฤษภาคมที่ผ่านมาบน Facebook นะคะบอกว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลเสียไปไม่ได้เป็นอันขาดแล้วก็อธิบายเหตุผลมากมายแล้วต่อมาเป็นเหตุให้ว่าที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลแล้วก็กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลต่างออกมาให้สัมภาษณ์หรือโพสต์ข้อความแสดงความเห็นเพื่อยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลลงในสื่อสังคมออนไลน์มากมายเลยนะคะคุณศรีสุวรรณมองว่ากรณีการออกมาโพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะดังกล่าวทำให้สังคมมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการพยายามจะชี้นำความคิดและการกระทำของเหล่าว่าที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลให้ช่วยกันผลักดันหรือว่ากดดันให้พรรคร่วมต่างๆยินยอมให้ตำแหน่งประธานสภาเป็นของพรรคก้าวไกลเท่านั้นแล้วนอกจากนั้น25พฤษภาคมคุณชอบพรรณิกานะคะก็ไปโพสต์สำทับถึงข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่าก้าวไกลต้องเป็นประธานสภาเพื่อผลักดันวาระก้าวหน้าในสังคมอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าบุคคลทั้งสองซึ่งไม่ใช่สมาชิกของพรรคก้าวไกลกลับมีพฤติการหรือการกระทำอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือว่าชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมหรือไม่นะคะก็เลยยื่นเพิ่มเติมให้กกต.นำไปตรวจสอบและวินิจฉัยประกอบคำร้องเดิมที่เคยชี้เบาะแสเอาไว้จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจนถึงที่สุดค่ะอีกคนหนึ่งนะครับไปซ้ำที่กกต.เหมือนกันนั่นก็คือนายสนธิยาสวัสดีนะครับไปยื่นให้กกต.วินิจฉัยพฤติกรรมของทั้งนายปิยบุตรแล้วก็นางสาวแพทองทานนะครับว่าทำผิดกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่พร้อมกับประกาศเลยนะครับว่าโทษสูงสุดถึงขนาดยุบพรรคกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับกรณีดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นว่าพรรคก้าวไกลจะต้องยึดมั่นในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้อยู่กับพรรคก้าวไกลตามที่นายปิยบุตรได้โพสต์เอาไว้ซึ่งการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะอยู่กับพรรคใดพรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งตัวเองตั้งข้อสังเกตนะครับว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญปี60หมายถึงประธานรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ควบคุมวุฒิสภาด้วยและตอนนี้นายปิยบุตรก็เป็นคนที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองพร้อมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่ช่วงที่ผ่านมานายปิยบุตรทำหน้าที่ช่วยหาเสียงให้กับก้าวไกลแต่การเลือกตั้ง14พฤษภาคมผ่านไปแล้วนายปิยบุตรกลับมีการโพสต์อย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นการชี้นำทางพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธจึงอนุมานได้ว่าเข้าสู่ความผิดตามพรบ.พรรคการเมืองมาตรา28 29รวมทั้งขัดรัฐธรรมนูญมาตรา92วงเล็บ3ที่หมายถึงเรื่องการชี้นำจึงอยากให้กกต.ตีความว่าการกระทำของปิยบุตรนั้นเข้าข่ายชี้นำพรรคก้าวไกลหรือไม่ครับประเด็นของผมก็คืออาจารย์ปิยบุตรและการกระทำของอาจารย์ดร.ปิยบุตรและการที่พรรคก้าวไกลมิได้มีหือมีอือหรือออกมาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่เป็นไปตามที่อาจารย์ดร.ปิยบุตรชี้นำในเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรผมได้ยื่นมาเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาวินิจฉัยและตีความในประเด็นการกระทำของท่านดร.อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลว่าเป็นการชี้นำครอบงำพรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรในประเด็นเกี่ยวกับพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา28มาตรา29และผูกพันไปถึงมาตรา92วงเล็บ3ในเรื่องของการยุบพรรคด้วยอีกประเด็นคำร้องก็คือนางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับที่เดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเองเคยยื่นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมปี2565ซึ่งตอนนั้นนางสาวแพทองทานถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่เดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณครั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้แต่งตั้งให้นางสาวแพทองทานเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปแล้วซึ่งการที่ลูกสาวจะไปเยี่ยมพ่อแม่ก็สามารถทำได้10ปีที่ผ่านมาที่นางสาวแพทองทานไม่ได้มีตำแหน่ง
่งใดๆในพรรคตัวเองก็ไม่ได้ออกมาร้องแต่ช่วงหลังการเลือกตั้งนางสาวแพทองธารมีตำแหน่งทางการเมืองถึง3ตำแหน่งตนจึงมองนะครับว่าจะเข้าข่ายความผิดจึงมาร้องต่อกกต.ว่าการกระทำของนางสาวแพทองธารนั้นขัดกับพรบ.ดังกล่าวด้วยหรือไม่ครับผมยังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการโหวตเพื่อไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้และแคนดิเดตคนที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นแพทองธารชินวัตรเหมือนที่ผมกราบเรียนโดยเบื้องต้นว่าจะไปเยี่ยมพ่อหรือเยี่ยมผู้มีพระคุณไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ถ้าไปเยี่ยมในขณะที่เรามีตำแหน่งหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นอธิบายไม่ได้เพราะในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติรับนูลของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องชี้เบาะแสบุคคลโดยเฉพาะพระท่านดร.ทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้ที่ถูกศาลไทยพิจารณาให้จำคุกไปแล้วด้วยจึงเป็นที่มาของการมาเพื่อร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาวินิจฉัยการกระทำของแพทองธารชินวัตร